กลับมาที่บ้านสปันบ่อเกลือน่านอีกครั้งหนึ่งยังคงสวยงามครับลำน้ำว้าไหลรินสดชื่นมากเลยนะครับอากาศกำลังดีนะครับช่วงเช้าประมาณ20องศาครับไม่หนาวไม่ร้อนมากจนเกินไปมีฝนโปรยลงมาบ้างเป็นระยะครับเขาบอกว่าช่วงนี้มีถนนคนเดินที่บ้านสปันด้วยนะครับเดินไปดูซะหน่อยว่ามีอะไรขายกันบ้างนะครับนี่ก็คือบรรยากาศวิวทิวทัศน์ระหว่างเดินไปที่ถนนคนเดินบ้านสปันครับเห็นแล้วนะครับถนนคนเดินอยู่ไกลลิบๆๆของขายมากมายเลยนะครับมีทั้งเกลือสินเทาที่ขึ้นชื่อของบ่อเกลือไก่ล้ามที่ทำจากเครื่องแกงเหนือครับเผ็ดร้อนมากไหมครับไม่เท่าไหร่ครับพอดีครับต้องบอกล้ำเต้ๆล้ำเต้พรุ่งนี้เริ่มต้นแล้วนะครับน่านสปันเทรล2021รายการวิ่งเทรลที่หลายคนชื่นชอบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มารายงานบรรยากาศกันต่อครับ